ก็อตสิบการเมืองกับบุญระดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรงสวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการก็อตสิบการเมืองค่ะมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้มาเร็วกว่าปกติมาแปดด้วยมา8โมงถึง9โมงนะคะแต่ว่าเรา2คนยังทำหน้าที่เช่นเคยนะคะดิฉันอนัญญาตั้งใจตรงค่ะค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันในวันเสาร์ที่29มีนาคม2557เผลอแป๊บเดียวเสาร์สุดท้ายแล้วของเดือนมีนาคมแล้วก็วันนี้เข้าสงกรานต์แล้ววันนี้ก็เป็นวันชุมนุมใหญ่ด้วยของกปปส.เวลาเราก็เลยเปลี่ยนก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าช่วงที่ก็คงจะไปเกาะติดสถานการณ์กันแต่ว่าไม่รู้ว่าแฟนรายการเราจะตามมาทันหรือเปล่ากลัวกลัวเดี๋ยวไม่ได้ฟังเรื่องมาแต่ก็นี่แต่ก็ดีเหมือนกันนะดีอยู่อย่างนึงทำไมเพราะอะไรรู้ป่ะเรื่องไม่ค่อยมีไม่รู้เป็นอะไรหมู่นี้นะเรื่องมันไม่ค่อยจะมีจริงๆเลยอ่ะก็เพราะว่าอุ้ยนะผู้นำไม่ว่าฝ่ายไหนจะฝ่ายไหนก็มันจะเป็นช่วงอาจจะเป็นช่วงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าเข้าไปเสาแทรกแล้วก็มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนดวงเมืองเพราะว่ามันจะเป็นสงกรานต์ไม่ใช่เอาจริงๆมันจะเป็นช่วงแบบพอใกล้ๆสงกรานต์ใช่ไหมมันเหมือนจะเปลี่ยนปีอะไรนักสัตว์เป็นปีนักสัตว์ใหม่แล้วก็มันอาจจะมีอะไรเกี่ยวโยงกับดวงดาวหรือเปล่าเออมันก็เป็นไปได้คือแต่มันก็ไม่คิดก็ต้องคิดนะเอออย่างคุณพิสิทธิ์อ่ะคุณพิสิทธิ์พูดบอกว่าเออไม่เคยป่วยเลยคือป่วยครั้งเดียวตอน9ขวบนี่โอ้โหตายแล้วเออคนเราเนาะแสดงว่าดวงมากๆเลยอย่าเดี๋ยวได้เล่าเพราะว่าไปเยี่ยมคุณพิสิทธิ์มาเพื่อเรื่องเมาโดยเฉพาะเลยมีเรื่องเมาดูลันลานะดูแบบว่าเหมือนไม่ครบไม่ใช่คนเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวอ้วนมากเลยดิฉันได้ความที่ไม่ได้เจอนานมากไงพอเข้าไปในห้องแล้วเจอตายทำไมอ้วนขนาดนี้ไม่บอกจะได้ฝากเยี่ยมด้วยดิฉันก็อยากจะไปเยี่ยมอยู่ปั่นมากเลยไงกลัวความที่กลัวไปเยี่ยมแล้วเขาไม่ให้เยี่ยมไงวันนั้นเนี่ยพี่เขาโทรมาบอกว่าไปเยี่ยมกันหรือเปล่าก็เออก็ยังไม่ได้บอกอะไรไปจนกระทั่งอ้าวไปถึงสรสไม่มีอะไรอ่ะคุณเฉลิมก็ไม่เข้าคุณเฉลิมก็ไม่เป็นไรก็หายไปเลยหายไป2วัน3วันใช่ไหมมาเดี๋ยวค่อยเล่ากันเลยดีกว่านะคะก็มากันที่เรื่องของท่านนายกก่อนแล้วกันนะคะท่านนายกในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังคงปิดบังๆเหมือนเดิมสำหรับกำหนดการต่างๆแต่ว่าดูจะนั่งหอบ่อยนะคุณนัญญาคือตั้งแต่วันจันทร์เลยที่นั่งหอไปบอกขยะแล้วก็ต่อไปที่บางปูด้วยไปดูนกแล้วก็ถ่ายภาพนะอยู่ที่บางปูนั่นแหละเห็นว่าวันนั้นค่ะท่านนายกเนี่ยก็ยังเดินอยู่เลยดิฉันแปลกใจนะพอวันจันทร์ทีไรท่านนายกชอบเดินนะแล้ววันอังคารก็จะนั่งก็จะนั่งรถอ่ะอาจจะเหมือนรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าแล้วพอวันเดินได้บางช่วงบางตอนพอวันพฤหัสทีก็โอ้โหเอาสเต็มยศเลยอ่ะเห็นหรือเปล่าเฟือกท่านอ่ะไม่เห็นโอ้โหนี่สงสัยอาจจะแบบว่าแบบอย่างดีเลยไม่เชื่อหมอมั้งพอเริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นก็แบบว่าเดินพอเดินเนี่ยโรดอย่างเงี้ยถ้าทางนายกคงน้ำหนักเยอะนะมันก็เลยแบบว่าทำให้เจ็บแผลมากยิ่งขึ้นเกี่ยวไหมไม่รู้นี่ดูสิเฟือกอ่ะคุณคือเฟือกแบบเป็นกิจจลักษณะมากเลยเขาบอกว่าเป็นเฟือกที่บรรดาพวกนักกีฬาเนี่ยเขาอยากใช้มากเลยนะคือเป็นเฟือกอย่างดีอ่ะคงใช่มันคงแบบว่าจะเป็นการบล็อกไม่ให้แบบว่าบริเวณนั้นเคลื่อนไหวเขาเรียกอุปกรณ์บอกว่าเรียกว่าแอร์อะไรเนี่ยแอร์แคสบูทบอกเป็นเฟือกที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเลยคุณสมบัติของมันนะก็คือยืดหยุ่นคล่องตัวกว่าเฟือกปูนพลาสเตอร์ค่ะแล้วก็ยังถูกออกแบบให้ดูดซับแล้วก็กระจายพลังงานจากส้นเท้าออกไปที่กลางเท้าช่วยลดความแตกต่างของแรงระหว่างสะโพกและก็การงอเข่าในขณะที่เคลื่อนไหวและแถมนะภายในเฟือกเนี่ยยังมีถุงลมที่พองได้เองตามลักษณะสรีระของขาอีกด้วยคือช่วยให้พอดีกับอาการบวมแล้วก็การอักเสบโอ้โหคุณสมบัติมันเยอะมากเลยมันคงแพงมากเออดิฉันว่าคงแพงมากมากก็ไม่เป็นไรก็แหมฐานะขนาดนี้จะใช้แบบว่าอย่างนี้สัก2อันก็ได้ไม่เป็นไรเออแต่ว่าแบบหัวมาแบบเต็มยศมากเลยไงคือดิฉันว่าคงยังเดินอยู่เลยอ่ะสันนิษฐานว่าอาจจะไม่เชื่อหมอแล้วก็พยายามแบบฝืนไงฝืนสังขารแล้วคนเราเนี่ยนะอายุเยอะแล้วเนี่ยถ้าเจ็บเนี่ยหมอสั่งอะไรต้องทำตามมันจะหายยากสังเกตไหมว่าเหมือนตัวเองเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็จะหายยากแผลเมื่อก่อนแผลขีดปึ๊ดเดียวถ้าสมัยสาวๆวันสองวันก็หายเดี๋ยวนี้หลายวันเอ็นพลิกเท่านั้นเออโอ้โหแต่ว่านี่วันที่ท่านนายกนะไปที่บางปูค่ะก็ไปเดินชมนกเนี่ยนะปรากฏวันนั้นเนี่ยเห็นมีคนเขาเมาให้ฟังว่าคุณชัดชาติค่ะก็จะไปเข็นรถให้ท่านนายกด้วยนะวันไหนก็ไม่รู้แหละบอกไปเข็นรถท่านนายกก็จะมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเวลาคุณชัดชาติเข็นเนี่ยไวๆเร็วชะฉิวเลยก็ดูตัวแกสิใช่ไหมดูคุณชัดชาติสิ
แล้วก็วันนั้นพอไปชมนกเนี่ยนะก็คุณชัชชาติค่ะคือคนอื่นเขาต้องลั่นลาสุนทรีใช่ไหมแต่คุณชัชชาติก็จะตะโกนบอกคนนู้นคนนี้ระวังขี้นกระวังขี้นกเออแล้วมันขี้จริงๆคุณก็มันก็ขี้จริงๆนกมันก็บินไปขี้ไปมันไม่ได้ขี้เป็นเรื่องเป็นราวโดนกันไปเยอะเลยอ่ะโดนบอมันเยอะเลยอ่ะเป็นนกอะไรส่วนใหญ่นกพวกนั้นเขาเรียกนกอะไรอ่ะนกนางนวลนกนางนวลมั้งบางปูอ่ะคือไม่ได้ไปนานเพราะว่าอายุยังไม่ถึงพวกบางปูนี่ว่าคนแก่เนาะเขาต้องคนแก่ไปรีลาดเต้นรำว่าอายุไม่ถึงไม่ไปที่ดิฉันจำได้ที่นั่นดิฉันเคยไปสมัยตอนยังเด็กอยู่เลยเหรอไปกับพ่อไม่ไปกับพี่กับน้องโดดเรียนกันไปต้องเรียนพิเศษแล้วไปกินข้าวไงแล้วโดดเรียนอ่ะโอ้โหแล้วมันแบบบาดทันตาเห็นเลยคุณทำไมโดดเรียนไงปรากฏว่ากุญแจรถตกน้ำต้องไปจ้างคนเขางมดิฉันจำได้ขึ้นใจเลยไปกับพี่สองคนชื่อว่าไปไม่รู้ไม่ได้ไปนานแต่ว่าจำได้ว่าเคยไปบางปูกับข้าวก็งานๆน่ะเนาะไม่ได้ไปนานมากไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังอยู่เลยอะคือปัจจุบันนี้มันอาจจะอร่อยขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดิฉันจำได้ว่าไปกินเมื่อล่าสุดประมาณ10ปีที่แล้วงานๆน่ะมีน้องคนหนึ่งมาบ่นบอกว่าเนี่ยแม่ยายอยากไปมากแล้วก็บ่นไม่เลิกเลยทำไมคือไม่พาแกไปสักทีไงคือคนสูงอายุเวลาอยากไปอ่ะแล้วแบบไม่ได้ไปก็จะแบบนะเนี่ยดูซิไม่ยอมพาไปสักทีจนกระทั่งขยะเนี่ยมันแบบรำลึกความหลังสมัยยังสาวมั้งบางปูอ่ะนะเป็นที่อะไรนะลีลาดใช่ไหมเป็นที่ลีลาดของแบบว่าสมัยก่อนแบบยุคอะไรหรูอ่ะยุคหรูยุคปริศนาอะไรประมาณเนี้ยปริศนาท่านชายพศเนี่ยวิ พูดแหลกไปไม่รู้จักนี่แล้วก็ยังมีอีกคือคุณชัชชาติค่ะพอเห็นนกบินไปบินมาก็บ่นขึ้นมาบอกเนี่ยแม้มาที่นี่นะคิดถึงภรรยาก็ถามอ่อนพวกน้องๆนะคะพวกก็งงอะไรอ่ะทำไมหรอพอตกลงคุณชัชชาติก็เฉลยตอนหลังบอกว่าแฟนชื่อเบิร์ดเบิร์ดกับบึกเนาะนะดูจะคล้องกันคุณชัชชาติชื่อเล่นชื่ออะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วว่าเคยจำไม่ได้รู้เหมือนกันอ่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของท่านนายกเห็นหรือป่ะเลขรถอ่ะเลขรถอะไรอ้าวที่ถูกหวยเหรออ๋อไม่เห็นมีด้วยเหรอไหนใครบอกว่าไม่มีเลขรถเข็นไม่มีแต่พอเอิญเมื่อวันอังคารเนี่ยวันประชุมครม.ทางโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพลานเขาเอารถเข็นไปให้ท่านนายกนั่งค่ะปรากฏรถเข็นมันมีเลขอะไรอ่ะ39อ๋อเหรออืมเอามาบอกไงเดี๋ยวไม่เดี๋ยววันอังคารนี้รู้กันฮะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันเสาร์สาว29อุ้ยตายวันอังคารวันอังคารหวยออกใช่อันเนี่ย39ไปซื้อเอาแต่คุณไปสิบอกว่าเขาไม่เอานะเขาแบบไม่งมงายเขาไม่ได้ล้มที่รถก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ของนี้ไม่คือคุณพิสิทธิ์แต่ไม่ต้องมาพูดหรอกเพราะยังไงคุณพิสิทธิ์ไม่มีทางถูกเลขคุณพิสิทธิ์เพราะคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ซื้ออยู่แล้วไม่เพราะเลขคุณพิสิทธิ์ไม่มีทางถูกอยู่แล้วไงตรงเลขนายกไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันไม่บอกตอนเล่าเรื่องคุณพิสิทธิ์ว่าเลขอะไรแล้วก็ยังมีเรื่องเมาส์อีกก็วันประชุมครม.นั่นแหละนี่คุณอนัญญาโอ้โหดิฉันนะคือบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับการต้องตอนนี้เนี่ยนักข่าวทุกคนต้องพยายามทำความคุ้นเคยกับการเดินทางไปที่สัมพลานค่ะเพราะว่ามันจะเป็นที่ประจำสำหรับพวกเรานักข่าวทำเนียบไปแล้วไม่แน่อีกหน่อยก็อาจจะกลับไปทออเหมือนเดิมก็ได้เพราะพบทอเขาบอกแล้วนี่โอ้โหแน่ใจเหรอดิฉันว่าคือไปที่นู่นพวกบรรดาครม.ก็คงสะดวกกว่ากันเยอะอ่ะเพราะว่ามันอาจจะสะดวกกว่าไปไหนมาไหนแล้วก็เมื่อวานวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็ไปประชุมพวกพรรคการเมืองเขาก็ไปที่สัมพลานเหมือนกันดิฉันยังไม่คุ้นสักทีอ่ะคุณนันยาโอ้คือขับรถนะขาไปนะก็โอเคนะให้ทำปิดเทอมไงแป๊บเดียวเลยนะแต่แปลกนะแถวพุทธมณฑลไปกินข้าวแต่ขากลับอ่ะคุณดิฉันเจอคุณนันยาเอ้ยทรมานมากซื้อคอมฟอร์ตด้วยสิหรือไม่ได้ใส่อันเจอขับรถแล้วมันติดสองขยักอ่ะบรมราชชนนีรอบหนึ่งขากลับนี่ขนาดรีบกลับแล้วนะแถลงยังไม่เสร็จเลยคิดว่ามันไม่มีประเด็นอะไรดิฉันรีบกลับเลยโอ้โหคุณเอ้ยเจอบรมราชชนนีรถชนกันก็ติดไปเจอตรงนครอินทร์อีกโอ้โหรถติดคือแบบรถมันชนกันแบบระเนระนาดไงวันนั้นฝนตกแล้วมันปิดหมดเลยทั้งสะพานนะเพราะชนมันแบบโอ้โหวินาศสันตโรอ่ะคุณรถติดแบบคุณเอ้ยไม่จะพูดว่ายังไงและที่น่าเจ็บใจอีกอย่างนึงลืมเติมน้ำมันทำเลือกเบิกไม่ได้ลุ้นตลอดเวลาใช่ไหมโคตรจะเซ็งเลยอ่ะ
ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะด้วยความที่ไปสัมพรานบ่อยพวกบรรดาน้องๆบางคนเขาจะสุนทรีมากเลยเขาเริ่มจะหาที่เที่ยวกันแถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะอุ้ยคุณเยอะนี่มีร้านอาหารเยอะ Little Garden น่ะสวยเลยนะอ๋อเหรอน้องเขาอุ้ยช่างแบบช่างไปมากเลยร้านนั้นอะฟ้าเคียงดินที่เราเคยไปกันป่ะโอ้ยนี่มันถนนมันคนมณฑลก็ได้มันก็ไปไกลกันน่ะเออก็น้องเนี่ยน้องเขาไปนะมีร้านเลยนะมีปานเทวีวันหนึ่งอังคารที่แล้วนี่ก็ไปเนี่ย Little Garden วิวสวยเลยมันจะอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนที่ปานเทวีก็อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนไม่รู้วันอังคารหน้านี่น้องเขาจะไปที่ไหนอีกเขาช่างสุนทรีมากประชุมครม.เสร็จก็ไม่เป็นไรก็วันหลังก็ช่วยเขียนในรูปใครเหรอขึ้นเฟซบุ๊กฮะน้องอยู่รอยเตอร์ไงก็อ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เพื่อนกันอ่ะวันหลังก็ช่วยอัพเฟซบุ๊กแล้วก็แนะนำร้านอาหารแล้วก็เมนูเด็ดด้วยเออเขาบอกเค้กอร่อยเป็นแบบชวนแต่ว่าราคาโรงแรมเลยนะเหรอแต่ว่าสวยอาหารแบบว่า 3-500 อัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งแต่ว่าเค้กไงขายเค้กมันก็คงต้องแพงอ่ะว่าเดี๋ยวนี้เค้กชิ้นหนึ่งนะคุณเนาะโอ้ชิ้นหนึ่งเนี่ยนะ90-100 บาทแบบนี้ถ้าเป็นคอฟฟี่บีนก็โอ้โหอย่าให้พูดถึงเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปกินนะคือได้ไปกินมั้งเปล่าคอฟฟี่บีนเนี่ยไม่อ่ะไม่ค่อยได้ไปกินกินอะไรเรานี่สโมสรตำรวจสอรสอเมนูสอรสอก็เพียบแล้วคุณไม่เป็นไรก็นะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่ใช่เหรอเออเจ้าของเขานำเสนออ่ะแล้วก็วันนั้นค่ะวันที่ประชุมครม.กันนะคะเขาก็จะมีแถลงข่าวใช่ไหมปรากฏว่าทางร้อยโทหญิงสุนิสาขมวดเจี๊ยบในช่วงที่ระหว่างกำลังแถลงข่าวก็จะมีเสียงดังตลอดเวลาทุเรศที่สุดไม่แต่มันน่ารำคาญนะคุณก็เอ๊เสียงอะไรมันดังโทรศัพท์ปิดเสียงเหรอไม่ใช่ระบบสั่นไม่ใช่อะไรเสียงบดน้ำแข็งฮึอ๋อเหรอเออเขาทำอะไรแถวนั้นก็ที่แถลงข่าวมันจะอยู่ตรงกลางห้องเลยอะกลางลานแล้วก็มันก็จะมีของอะช่วงอาหารกลางวันใช่ไหมมันก็คงเป็นของหวานนะคุณกินขนมแล้วคนทำมีใครรู้ไหมใครคุณวิมทำไม่ได้เกรงใจเลยก็อยากอาจจะอยากแถลงเองไงก็ไม่นักข่าวไม่สนใจก็เลยต้องทำเสียงให้คนสนใจหมวดเจี๊ยบแถลงไปดีก็อืดบืดแล้วแบบมันน่ารำคาญมากเลยอะแล้วทำไมไม่หันไปบอกก็หันไปมองแล้วนะหันไปมองเสร็จใจไม่ก็ทำท่าเหมือนกับว่าคือทำเสียงดังไปแต่ก็หันมองแบบกลัวๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มโทษนะแต่ก็ไม่สนใจไงนะเออก็ทำไมไม่ร้อยเขาแถลงข่าวจบก่อนจะทำอะไรไม่ทำบดน้ำแข็งอ่ะแล้วเครื่องบดน้ำแข็งเสียงมันดังจะตายคุณไอ้พวกบดน้ำแข็งละเอียดอ่ะเครื่องปั่นป่ะเออเครื่องบดละเอียดอ่ะบดน้ำแข็งละเอียดอ่ะเออให้มันอร่อยมั้งเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยต้องแบบว่าเป็นเกล็ดหิมะไงอะไรอย่างนั้นเออมันจะได้แบบว่ากินแล้วแบบว่าละลายในปากเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ว่าหมวดเจี๊ยบเขาก็สมาธิแน่วแน่มากเลยนะเขาไม่หวั่นไหวเลยไม่สนใจคนอ่านข่าวมาเก่าไงเขาก็ต้องมีสมาธิในการแถลงข่าวไม่มีข่าวว่าวอกแวกต้องเข้าใจแต่ว่าข่าวเนี่ยรำคาญก็จริงๆแล้วควรจะหันไปว่าคุณวิมบอกคุณวิมคะนะรบกวนเดี๋ยวให้เขาแถลงเสร็จค่อยกินได้ไหมเออจะรีบกินไปไหนมารยาท อันนี้ดิฉันมีที่พูด ก็คุณพูดแบบนั้นมันจะบ่งบอกแบบนั้นนะก็ไม่ได้พูด ตีความทำไมอย่าตีความแหมว่าไปนี่นะพอพูดถึงคุณวิมเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้นะดิฉันได้อยากคุณทำไมใน WhatsApp ไงใน WhatsApp กลุ่มอะของคนตามนายกไงเขาก็จะเป็นกลุ่มพวกคนที่สนิทชิดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มเขาเนี่ยเขาก็จะคุยกันแบบเปิดเผยมากโอ้ได้ข่าวว่าโอ้เขาคุยกันสนุกสนานมากเลยคุณอ๋อเหรอนึกออกใช่ไหมเออว่าด่าใครด่าคุณด่าระดมทำไมอ่ะเขาแบบใส่กันแบบสนุกสนานกันมากเลยอ๋อเหรอเพราะในความที่พวกเดียวกันไงเออเขาเห็นว่าเออพวกเดียวกันยังไงก็คุยกันได้คอเดียวกันเขาเรียกว่าคอเดียวกันเออแล้วเขาก็จะใส่กันแบบเต็มที่จัดเต็มค่ะตายละมีใครเป็นหัวข้อสนทนาบ้างอยากรู้จังอ่ะเออของหูคุณวิมนี่ก็จัดเต็มเหมือนกันเออในวอทแอปเนี่ยเออถึงแม้ว่าจะเป็นคอเดียวกันก็ระวังกันเอาไว้นิดนึงนะคะเออพวกใส่ศึกก็มีถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้อยู่ในนั้นแต่ดิฉันก็อยากรู้อยากเห็นมากระวังไอ้คนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยพวกไส้ศึกอะน่ากลัวที่สุดอะไม่อยากคอยดูนะ
อยากไม่ยอมให้ดิฉันเข้าไปอยู่ดิฉันจะขุดคุยซะเอามาให้ได้แล้วกันนะแล้วจะอาจจะตกใจว่าตายแล้วฉันเป็นหัวข้อสนทนาเหรอเนี่ยเออใครจะไปรู้แหมปิดปิดปังๆกันจริงแต่คุยกันแบบสนุกสนานกันน่าดูหมดเรื่องอะไรคุณมีอะไรอีกนะร้อยเมฆเฉลิมไงที่เขาบอกว่าไม่เข้าสรส.หลายวันเลยทีเดียวเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายเก็บตัวเวียนหัวเอออาจจะแบบแนวเนี้ยพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแล้วก็เลยเก็บเนื้อเก็บตัวเขาให้สัมภาษณ์น้อยใช่ไหมไม่ค่อยนี่ดิฉันไม่ได้เจอหน้าไงวันจันทร์เจอวันอังคารก็ไปประชุมครม.ไม่ได้เข้าไปที่สรส.เออก็เลยไม่ได้เจอหน้าเลยวันอังคารอะไรเงี้ยฮะวันพุธวันพฤหัสเลยก็บอกคุณเฉลิมก็จะหยุดยาวเลยเฉลิมป่วยก็ไปเยี่ยมมันสิปล่อยให้คุณก็คุณเฉลิมป่วยแบบปิดๆบังๆอ่ะไม่ยอมเปิดเผยสถานที่นี่จะได้ไปเยี่ยมได้ถ้าเปิดเผยจะไปใช่ไหมใช่แหมซื้อน้ำองุ่นไปฝากไม่เอาแพงบ้าน้ำองุ่นจริงแจ้งไม่มีปัญญาเพราะดูท่าทางอย่างคุณเฉลิมว่าไม่กินแบบดีกรีธรรมดาหรอกคุณไม่เขาบอกให้ซื้อน้ำองุ่นสดคั้นสดๆเพื่อสุขภาพเห็นไหมคิดไปมากนี่แต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยเอากระเช้าดอกไม้ไปเยี่ยมคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะอันเหรออืมทำไมเออวันที่ไปเยี่ยมวันที่ไปเจอคุณอภิสิทธิ์เห็นหน้าเห็นตากันเออดิฉันงงมากเลยไงพอถึงปุ๊บพาขึ้นไปที่หน้าห้องนะเดี๋ยวนี้ห้องพักของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขาจะปรับปรุงใหม่เมื่อก่อนตอนแม่อยู่ห้องจะเก่าๆถึงแม้ว่าจะเป็นห้องพิเศษเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่โอ้คุณโอ้ทงหรูหราฮารูฮารามากเขาอาจจะเป็นห้องพิเศษแบบ VVIP ไงชั้นนั้นดิฉันว่าก็ไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าก็ดูสวยนะจำได้ก็ไปจำได้มาน้องที่อสมทอ่ะตอนพ่อป่วยอ่ะก็ไปอยู่ห้องพิเศษเหมือนกันที่ห้องราคาเป็นหมื่นอ่ะเออจำไม่ได้ใครน้องใหม่นะน้องใหม่อ่อนเหรอเออเพราะไม่มีห้องไงใช่เออก็เลยเนี่ยใช้ห้องนี้โอ้โหห้องก็ฮารูฮาราแต่นี่ห้องถ้าทางเจอฮารูก็ฮารูฮารากว่าเพราะเป็นห้องพิเศษบอกว่ามีห้องรับแขกใช่ไหมใช่ก็จะเป็นห้องรับแขกมีห้องรับแขกแล้วก็การห้องนอนในห้องนอนก็ยังมีที่นั่งให้นั่งก็แบบว่าค่อนข้างจะโอ้โถงเลยทีเดียวก็คงหลายตังค์วันนั้นพอ SMS เนี่ยขึ้นปุ๊บว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยล้มค่ะกระดูกหายปลาหักเนี่ยทุกคนลงท่าไหนไหนเจอตัวแล้วถามไหมเขาบอกว่าเขาลงยังไงเขาลงยังไงเขาสะดุดเออเขาสะดุดอ่ะว่าไปอย่างนี้มันคือสะดุดขาตัวเองนะบ้านตัวเองแท้ๆบ้านภรรยาที่แถวสาทรเออนั่นแหละภรรยาผักก็ป่วยนี่แต่เขาพอเขาป่วยเห็นไหมเขาก็จะมีผ้าหวานแหววออกสื่อเลยใช่สอดเสื้อด้วยป้อนข้าวป้อนน้ำกันเห็นหน้าอกด้วยดีเลยก็เดี๋ยวนี้คุณอภิสิทธิ์อ้วนจะตายเห็นหน้าอกด้วยนี่แล้วขำมากเลยดิฉันเพิ่งรู้นะว่าเออคนจะล้มเนี่ยเขามีการเลือกท่าล้มได้ด้วยนะเออเขาอาจจะเก็บหน้าไงเขาต้องเก็บแบบว่าไม่คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่อยากเอามือลงเออไม่อยากเอามือลงกลัวเพราะว่าเห็นภาพอ่ะที่กระดูกมันทิ่มออกมานอกศอกอ่ะเออเพราะนั้นน่ะคือคุณอภิสิทธิ์บอกเลยบอกหึแบบคือแบบยังไงก็ไม่เอาอ่ะแต่ดิฉันว่าคงจะเก็บหน้ากลัวหน้ากระแทกแล้วหน้าแหกอ่ะไม่แต่ว่าทำดิฉันจำท่าเวลาท่าเดินคุณอภิสิทธิ์เห็นมั้ยเดินจัดๆๆๆแล้วต้องเอาไหล่ไปก่อนจำได้มั้ยเวลาเดินชอบสะบัดตัวสะบัดตูดสะบัดมือสะบัดตัวสะบัดแขนน่ะคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเดินแบบนั้นจับวันนั้นหน้ามันไม่ลงอยู่แล้วเนอะคือส่วนใหญ่ไปแขนอาจจะแบบว่าด้วยสัญชาตญาณเพราะปกติก็จะแบบว่าเอาไหล่แล้วเก็บแขนเนี่ยไม่เอามือลงอ่ะกลัวมือเห็นคุณอภิสิทธิ์บอกนี่แล้วจะบอกว่าห้องที่คุณอภิสิทธิ์ไปนอนเนี่ยนะนักข่าวประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเป็นห้องที่คุณชวนเคยไปนอนพักรักษาตัวด้วยที่อะไรเขาเรียกห้องถนัดคอมถนัดอะไรนะถนัดดิฉันไม่ทันได้ดูห้องถนัดโนรีถนัดคุณหญิงโนรีคอมันห้อง809มี9ด้วยนะมี9แล้วไงก็นายกก็ลดเลขที่39ใช่ไหมวันนี้วันที่29เกี่ยวไหมเออนะอันนี้เอาไปประมวลประมวลไว้ให้เออต้องมี9ด้วยนี่ตกลงนี้เราจะเราเอาดีทางนี้เออไว้แล้วก็วันนั้นพอฉันก็มีความหวังทุก15วันคุณระดงคุณจะมาอะไรก็มีความหวังแอบหวังแล้วเคยถูกบ้างปะก็มีบ้างจริงปะแล้วถูกได้เท่าไหร่ว่าก็ได้เยอะอยู่เฮ้ยเหรอไม่เคยบอกเลยแล้วทำไมต้องบอกเออแล้วเลี้ยงอ่ะ
ไม่ต้องเลี้ยงเคยถูกงวดไหนงวดไหนอุ้ยหลายงวดแต่เคยถูกติดต่อกัน 3-4 งวดอ่ะโอ้เหรอเออแล้วก็หายไปเลยไหม 3-4 งวดนี่ถูกเยอะมั้ยก็ถูก50 100นึงอะไรอย่างงี้เหรออ๋อเล่นหวยแล้วสิจับได้โอ้ยนี่คุณพิสิทธิ์ดิก็พอรู้ปุ๊บใช่มั้ยว่าล้มก็จะมีคุณนู้นคนนี้ไลน์ไปคุยส่งโทรส่งแบบนู่นนี่ไปถึงส่งเมสเสจบางคนโทรศัพท์ไปหาคุณพิสิทธิ์ก็จะรับนะเออแล้วก็จะไลน์คุยพวกน้องเค้าก็บอกว่าอ้าวแล้วพิมพ์ได้เหรอบอกอ้าวก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมือไม่ได้เป็นไรอ่ะคือเขาก็เป็นที่ไหปลาข้างขวาแต่เจ็บนะแกบ่นเจ็บเลยนะก็ต้องเจ็บอยู่แล้วแหละเพราะว่าผ่าแล้วใส่เด็กใส่เหล็กดามขนาดไม่บอกว่าตอนผ่าเนี่ยมันไม่เจ็บบอกเจ็บไอ้ตอนที่มันเป็นเนี่ยตอนที่มันหักเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ตอนแรกเห็นบอกว่าค่อนข้างจะดื้ออยู่เหมือนกันนะก็พอตกมาเสร็จแล้วไปออกรายการบลูสกายจะไปไปถึงแล้วคนไม่ไหวไปออกแล้วด้วยออกให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วค่อยถึงไปหาหมออ้าวแต่ว่าไม่เห็นบอกว่าไม่ได้ออกอ้าวเหรอไปนั่งรอกำลังจะออกอากาศแต่ว่าตอนหลังทนไม่ไหวมันปวดแล้วมันบวมขึ้นมาผิดปกติไงถึงได้ไปหาหมอก็เลยรู้อาการตัวเองหัก4ท่อนน่ะคุณอ้าวเหรอเออล้มบ้าอะไรอ่ะหัก4ท่อนน่ะก็น้ำหนักเยอะอ้วนไงเออก็เลยลงมาทับนี่แสดงว่าล้มแบบคือทิ้งตัวอย่างแรงมากเลยนะถูกเห็นบอกอะไรนะเขาบอกดุดสเต็ปประมาณ3ขั้นเขาเล่าว่าก็วันนั้นเนี่ยพอไปถึงปุ๊บนะหน้าห้องก็จะมีพวกรปภ.หน้าเงินหูหน้าตานะคุณนะไม่กล้าจะเดินเยื่องไกลเข้าไปหาเลยอ่ะแล้วห้องนี้เขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเลยอ่ะมีรหัสอะไรแบบนั้นอ่ะขนาดจะออกนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะออกได้นะมันก็จะมีรหัสต้องมีคนเอาทำไมพี่สมเกียรติเขาก็จะอยู่ไงเลขาคู่ใจอ่ะก็จะคอยดูแลอยู่แล้วก็คุณชวนนท์เนี่ยนะดูท่าทางไปนอนกับเขาเลยหรือเปล่าเนี่ยคือใครไปก็ต้องเห็นคุณชวนนท์นะนั่งติดเขาไปรับเลยไปรับแขกในฐานะโฆษกพรรคแต่ว่าคุณชวนนท์เนี่ยทำเอาคุณอภิสิทธิ์เคืองนะเพราะอะไรป่ะตอนเช้าเนี่ยคือก็ยังไม่มีใครรู้มารู้กันอีกทีตอนคุณชวนนท์แถลงข่าวว่าคุณอภิสิทธิ์หกล้มไหปลาหักตอนแถลงบอกแถลงข้างซ้ายหักคุณอภิสิทธิ์เลยบอกว่าแถลงข่าวผิดตลอดข้างซ้ายนายกเท้านายกไม่รู้คิดอะไรอยู่แถลงข่าวผิดตลอดอ่ะแล้วเห็นบอกคุณชวนก็ไปเยี่ยมแล้วเหมือนกันนะหลายคนไปคือวันพุธใช่ไหมที่เกิดเหตุตอนบ่ายก็โอ้ยแห่กันไปนักข่งนักข่าวไปเห็นมีคนไปถามจะนั่งวีลแชร์ไหมคะได้ยินเสียงไม่ดิฉันยังถามนะบอกว่าอ้าวแล้วคุณเฉลิมก็ไปเยี่ยมด้วยบอกตรวจกระเช้าเรียบร้อยและปลอดภัย แล้วยังได้รู้มาอีกนะเพราะที่ความที่คุณเฉลิมป่วยอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันก็เลยไปถามว่าเนี่ยดีไม่ดีคุณเฉลิมก็ป่วยอยู่ที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะที่ขับไม่สบายค่ะเลยได้รู้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอุ้ยคุณเฉลิมเนี่ยไม่ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาแล้วตอนนี้ย้ายโรงพยาบาลแล้วคือปกติเนี่ยคุณเฉลิมเนี่ยจะเป็นคนไข้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะนี่คุณเฉลิมคงจะเริ่มไม่ไว้ใจแล้วไงอยู่โรงพยาบาลรามาย้ายแล้วไปอยู่พระราม9รับรองปลอดภัยแน่ใกล้ๆเนี่ยไปเยี่ยมไหมฮะใกล้ๆไงใกล้ๆไม่รู้ว่านอนที่นั่นจริงหูนี่เขาคงอนุญาตให้ไปตรงนั้นโรงพยาบาลพระรามโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยโอ้โหเขาปิดแบบสุดยอดคุณถ้าเกิดไม่อนุญาตนะไม่มีทางเลยค่ะก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้สินะไม่รู้สินะอะไรเปล่าเขาอาจจะให้เยี่ยมก็ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์นี่นะจะเป็นคนที่แบบวันนั้นก็จะพวกบรรดาส.ส.ก็อยู่กันเต็มพรึบเลยนะไปเจอคุณหมอวรงค์ตอนแรกเนี่ยนะเราก็ไม่กล้าจะเดินกันเข้าไปไงคุณหมอวรงค์ก็เจอในลิฟต์บอกมาเยี่ยมแล้วครับเราก็ค่ะค่ะตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวเดินตามหมอวรงค์ดีกว่าสักพักนึงไม่เอาอ่ะไม่กล้าอะไรเงี้ยก็โทรศัพท์ขออนุญาตก่อนปรากฏว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวแกไงคุณหมอวรงค์เดินออกมาอ้าวไม่เข้ามาเหรอครับนั่นแหละถึงได้เข้าไปนะโอ้ดูคุณนะรปภ.แต่ละคนที่เยี่ยมทั้งนั้นเลยรปภ.โรงพยาบาลหรือว่ารปภ.ส่วนตัวรปภ.ส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์นั่งกันอยู่เพียบเลยข้างหน้าห้องอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นรปภ.คนอื่นด้วยก็ได้พวกบรรดาส.ส.ที่เขามาเยี่ยมกันไงเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คุยคุณอภิสิทธิ์มานั่งให้นั่งถ่ายรูปเลยค่ะอ๋อเหรอคืออยากจะโชว์ไงแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเป็นเรื่อง เดี๋ยวเป็นข่าวเลยเนี่ยสักพักทำไมกลัวอนาคตล่วงเหรอถึง ถ้าถ่ายกับแกแล้วเดี๋ยวจะลุกลิงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็พี่จุ๋มถ่ายเลยอะไรเงี้ยพอพี่จุ๋มถ่ายถ่ายคู่แต่ก็ดูหน้าตาสดชื่นนะเป็นคนป่วยที่ดูแบบว่าปากยังเหมือนเดิมก็
ากไม่ได้ปากไม่ได้เจ็บก็แหมบางคนเนี่ยเวลาเขาเจ็บใช่ไหมปากเปิดเขาก็ต้องแบบแหมนิดนึงเออแต่นี่นี่แบบโอ้โหสุดสุดค่ะมาขนาดดิฉันป่วยดิฉันก็ยังด่าได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกตินะนี่แต่ว่าอีกคนนึงนอกเหนือจากนายกใช่ไหมที่ล้มขาพลิกแล้วเนี่ยนะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ล้มไหปลาหักอุ้ยวันเดียวกันเลยค่ะพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์อ๋อที่บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวอะไรกับใครสักอย่างขี่จักรยานแล้วก็ตอนแรกมีข่าวลือเลยนะว่าประสบอุบัติเหตุปั่นจักรยานล้มหัวฟาดพื้นสลบแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลแต่ว่าปรากฏว่าพอช่วงเย็นๆผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปถามทางพลอากาศเอกสุกัมพลก็เล่าบอกว่าเนี่ยผมขี่จักรยานออกกำลังกับทีมงานภายในซอยข้างบ้านแต่ว่าจักรยานมันเกี่ยวกันก็เลยล้มลงก็แผลตลอกแผลถลอกแผลถลอกที่ข้อศอกกับเข่าเท่านั้นก็ฟกช้ำเล็กน้อยแต่ยังบอกว่าไม่ได้ฟกช้ำเล็กน้อยเลยนะอ๋อเหรอก็บรรดาสอสองพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละเล่าให้ฟังแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ด้วยบอกว่าอัพภาพขึ้นโอ้ยนี่คุณต้องใส่เฟือกอะไรเหมือนกันต้องใช่ที่ขาคือจักรยานล้มนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะและเกี่ยวอายุเยอะด้วยนี่คือคนไปหาหมอแล้วไปตรวจนี่นะมันต้องไม่ธรรมดาแล้วแหละถ้าปกติเวลาเราล้มอ่ะก็ทายาอยู่บ้านก็เป็นแผลถลอกคือเรายังเด็กไงมันก็ไม่พูดจ้าเรายังเด็กไงล้มนิดหน่อยไม่เป็นไรยังแค่เขียวไม่มีอะไรเลยถ้าเทียบกับพลกระเอกสุภพลดิฉันก็เด็กกว่าเยอะก็ได้ก็แสดงว่าต้องเป็นเยอะไงแล้วอายุมากด้วยนะกระดูกกระเดี่ยวมันก็ไม่เหมือนก็เป็นธรรมดาอย่างกูนะกระดูกแข็งรับรองตายยากแคลเซียมสูงอย่าพูดไปถ้าจะตายก็ตายด้วยอย่างอื่นไม่ได้ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บดิฉันก็กลัวมากเลยนะถ้าล้มขึ้นมาดิฉันก็แย่เหมือนกันเพราะกระดูกดิฉันเปราะกระดูกดิฉันไม่เปราะระวังกระดูกแข็งเนี่ยนะแต่ปากมันไม่แข็งหรอกปากก็ปากไม่แข็งปากเพราะดิฉันเคยล้มแล้วล้มแล้วนะปากลงเอาปากลงคือไม่เป็นอะไรเลยคุณผู้ฟังคะปากแตกอย่างเดียวไม่รู้ล้มบ้าอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเรื่องของพลโทพระดอนพัฒนาถาปุตรค่ะที่ตอนนี้กำลังโดนย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครม.ก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วช่วงนี้นะคุณขาอย่าได้ไปพูดชื่อว่าทวินเนี่ยให้พลโทพระดอนฟังเลยนะทวินหาก็ไม่ได้นะจี๊ดจะจี๊ดขึ้นมาทันทีมีน้องมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปคุยกับพลโทพระดอนมาไม่เคยได้ยินพลโทพระดอนสบถเลยนะเนี่ยตอนนี้สบถแบบคือเหมือนผู้บรรดานักการเมืองคุยเลยอะเป็นชุดก็อารมณ์ไม่ดีก็ต้องเข้าใจแล้วก็จะบ่นเลยนะบอกว่าจะคอยดูจะทำงานยังไงทำงานลำบากรู้ไหมว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยเพื่อนผมทั้งนั้นผมรู้จักทั้งนั้นให้ดูเถอะจะลำบากจะทำงานยังไงผมถามหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจอยู่ตำแหน่งนั่งเก้าอี้นี้มาตั้งนานก็ต้องย้ายออกไปนะก็ต้องอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่มีลูกน้องอ่ะใช่ปกติมีคนเดินตามเยอะแยะทีมงานอะไรเงี้ยอาจจะเรียกทีมงานมาช่วยก็ได้ที่ปรึกษามีทีมงานได้ด้วยหรอก็มีได้สิก็ต้องมีแบบว่าเลขของเลขาอะไรก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่ต้องห่วงหรอกพลโทพระดอนเนี่ยยังไงเดี๋ยวท่านนายกก็ต้องเรียกมาช่วยในสรสอยู่แล้วแล้วก็เห็นบอกว่าจะไปหาคุณสุรนันท์เนี่ยไปหาหรือยังไม่รู้ไม่แน่ใจเจอคุณสุรนันท์บ้างไหมอ่ะทำไมที่สรสป่าก็อยากรู้อุ้ยไม่อยู่กับนายกสิเขาจะมาอยู่ไหนที่สรสไม่เปิดเผยตัวให้เห็นใช่ไหมดิฉันเห็นวันประชุมครม.เดินไปเดินมาโอ้เดี๋ยวพุงก็ย้ายไปย้ายมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ดูถ้าให้สังเกตดูผอมลงนะเหรอดูผอมลงกว่าเมื่อก่อนนี่พุงจะแบบเต่งมากเครียดดูผอมลงกว่าหรือเปล่าเออนะแต่ว่าไม่ได้ผอมลงมากอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ผอมลงเห็นได้ชัดใช่ไหมแต่ว่าดูผอมลงเท่านั้นเองนิดหน่อยค่ะนะมีแล้วก็มีเรื่องของคุณวิชามหาคุณอุ้ยที่จะมีเรื่องคุณวิชามหาคุณเล่าให้ฟังยาวเลยไม่ได้เลยต้องเล่าเรื่องเพราะว่าคนนี้กำลังเป็นบุคคลฮอตที่นะเป็นที่รักของรัฐบาลและเป็นที่รักของคนเสื้อแดงคนจับตามากว่าเอ๊ะตกลงเป็นยังไงเพราะว่าประวัติท่านก็ไม่ธรรมดานะกว่าจะเดินมาถึงณจุดนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิฉันก็ไม่พลาดเลยที่จะต้องเอาเรื่องของคุณวิชามาเมาส์นี่น้องก็ไปเจอมาอยู่วันนึงเป็นวันที่คุณวิชามาคุณต้องไปบรรยายพิเศษเลยแล้วก็งานสัมมนาพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะปรากฏว่าคุณวิชาเนี่ยมีรปภ.นะค่ะแต่รปภ.เป็นผู้หญิงนะคะขอบอกอ๋อเหรอสวยไหม
ไม่เห็นน้องบอกว่าหน้าตายังไงเลยนะก็คงธรรมดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปรอปภแล้วก็จะคอยตรวจเช็คทุกคนเลยคืออย่างนักข่าวที่ไปทำข่าวเนี่ยจะเข้ามาถามเลยนะว่ามาจากไหนยังไงคือเช็คละเอียดอ่ะแล้วถามชื่อไหมรักษาความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ถึงขนาดแบบถามชื่อเสียงเรียงนามเราคงถามว่าอยู่ที่ไหนยังไงมาอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวออกมาด้วยนะว่าตอนนี้เขาเริ่มจะฝึกอบรมบรรดาข้าราชการที่ปปช.โดยเฉพาะกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพวกข้าราชการให้ฝึกในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเห็นบอกไปฝึกยิงปืนกันด้วยคุณก็ตอนนี้ปปช.กำลังโดนเพ่งเล็งอยู่ใช่ไหมเป็นที่ที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รักอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นที่รักของทุกคนใช่เป็นที่รักพิเศษของรัฐบาลของนายกของเสื้อแดงกปปส.ก็รักแล้วกปป.ด้วยรักมากใช่ก็เลยไปเกาะติดเฝ้าซะ อยู่ตรงนั้นแต่ไม่อยากพูดถึงมากกลัว อยากเป็นที่รักบ้างใช่ไหมไม่กลัว หมดเรื่องแล้วคุณวิชาเนี่ยยังคุยคุณเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะก็สิบการเมืองกับบุญระดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรง
ก็สิบการเมืองกับบุญระดมจิตดอนและอนัญญาตั้งใจตรง